ล็กซ์ เอสปาการ์โร่ทึ่งพรสวรรค์หนึ่งนักบิดยกเป็นคนที่ต้องจับตามองในโมโต้ GP อเล็กซ์ เอสปาการ์โร่นักแข่งโมโต้ GP ชาวสเปนจากทีมอัพริเลียออกมาชื่นชมเปโดรอะคอสตาแชมป์โลกโมโต2ที่เพิ่งสู่รุ่นโมโต้ GP ในฤดูกาลนี้ว่ามีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งจากการเปิดเผยของ Crash.net เปโดรอะคอสตาก้าวขึ้นสู่การแข่งขันรุ่นใหญ่อย่าง Moto GP ในฤดูกาล2024โดยเข้าร่วมเป็นนักบิดในสังกัดของ GAS และเจ้าตัวเริ่มโชว์ศักยภาพในการซิ่งให้หลายคนได้เห็นทันทีแม้ว่าจะเพิ่งเป็นการขยับรุ่นขึ้นมาครั้งแรกในฐานะรุกกี้ซึ่งทางอเล็กซ์เอสปาการ์โร่นักแข่งโมโต้ GP ชาวสเปนจากทีมอัพริเลียออกมาชื่นชมนักบิดรุ่นน้องรายนี้ว่าพรสวรรค์ของเปโดรมันน่าทึ่งมากตั้งแต่ที่เขาเข้ามาสู่การแข่งขันเขาได้ทำในหลายสิ่งที่พิเศษมันแค่หนที่3ของเขาที่เซปังเป็นครั้งที่2ของเขาในโมโต GP เห็นได้ชัดว่าเขายังมีเวลาให้ขี่อีกเยอะมากเมื่อคุณเห็นเขาในสนามผมได้ขี่พร้อมกับเขาประมาณ 2-3 รอบสนามคุณจะเห็นได้ว่าลายที่เขาใช้นั้นมันไม่ใช่ลายของรุกกี้มันน่าเหลือเชื่อมากกับการเรียนรู้ที่รวดเร็วของเขาเขาคือหนึ่งในคนที่ต้องจับตามองในฤดูกาลนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายเปอร์เซ็นต์แมนยูจบท็อป4ในฤดูกาลนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสเพียง 5% ในการจบตำแหน่งท็อป4ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แมนยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างน่าพอใจนับตั้งแต่ปี2024หลังพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยทุกรายการโดยเฉพาะในลีกที่พวกเขาเก็บชัยมา3นัดติดส่งผลให้ปัจจุบันพวกเขามี41คะแนนจาก24นัดและล่าสุดจากการที่ปีศาจแดงบุกชนะแอสตันวิลล่าทีมอันดับ5ตาราง 2-1 เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ส่งผลให้โอกาสในการลุ้นท็อป4ของพวกเขากลับมาเปิดกว้างอีกครั้งเนื่องจากปัจจุบันตามหลังท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่6คะแนนในจำนวนนัดเท่ากันทว่าล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปตาเว็บไซต์เก็บสถิติลูกหนังชื่อดังได้คำนวณล่าสุดถึงโอกาสที่แมนยูไนเต็ดจะติดท็อป4ผลปรากฏว่าปีศาจแดงมีโอกาสเพียง 5% เท่านั้นขณะที่สเปอร์อันดับ4มีโอกาสอยู่ที่ 57.9% ส่วนแอสตันวิลล่ามีโอกาสอยู่ที่ 36.5% ด้าน3ทีมหัวตารางอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลอยู่ที่ 96% 100% และ 98.4% ตามลำดับโปรแกรมบอลวันที่11กุมภาพันธ์2567ยูเวนตุสเปิดบ้านหวังชนะอูดิเนเซ่ศึกเซเรียอาโปรแกรมบอลคืนนี้ยังมีลีกใหญ่ยุโรปเตะกันในเซเรียอายูเวนตุสหวังเอาชนะอูดิเนเซ่เพื่อไล่ตามจ่าฝูงส่วนพรีเมียร์ลีกคริสตัลพาเลสทำศึกดาร์บี้แมตช์กับเชลซีโปรแกรมบอลวันที่12กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตัลพาเลสเชลซีคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสเปิดสนามเซลเฮิร์สต์พาร์ครับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซี
ตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไป23นัดเท่ากันพาเลสชนะ6เสมอ6แพ้11เก็บไป24คะแนนอยู่อันดับ14ส่วนเชลซีชนะ9เสมอ4แพ้10มีอยู่31คะแนนยึดอันดับ11ผลงานในลีก5แมตช์หลังสุดพาเลสแพ้เชลซี 1-2 เยือนชนะเบรนท์ฟอร์ด 3-1 ย่าแพ้อาร์เซนอล 0-5เยือนชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 3-2 ย่าแพ้ไบรตัน 1-4 เยือนด้านเชลซีชนะคริสตัลพาเลส 2-1 ย่าชนะลูตันทาวน์ 3-2 เยือนชนะฟูลแลม 1-0 ย่าแพ้ลิเวอร์พูล 1-4 เยือนแพ้วูลแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ 2-4 ย่าเกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งานจอแดนอาหิวชองฟิลิปมาเตต้าเยฟฟรีย์เทลุปขณะที่ทีมเยือนมีโคพาวเมอร์คอนเนอร์กันลาเกอร์นิโคลัสแจ็กสันพร้อมลงสนามพาเลสเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีแถมเชลซีก็ทำท่าจะเข้าสู่ช่วงฟอร์มแย่อีกครั้งมองแล้วปราสาทเรือนแก้วน่าเบียดชนะไหวฟุตบอลเซเรียอาอิตาลียูเวนตุสอูดิเนเซ่คู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 นาทีถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1มาลายยูเวนตุสเปิดสนามอัลลิอันซ์สเตเดียมรับการมาเยือนของอูดิเนเซ่ตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไป23นัดเท่ากันยูเวนตุสชนะ16เสมอ5แพ้2เก็บไป53คะแนนยึดรองจ่าฝูงส่วนอูดิเนเซ่ชนะ2เสมอ13แพ้8มีอยู่19คะแนนรั้งอันดับ17ผลงานในลีก5แมตช์หลังสุดยูเวนตุสชนะซาแลนิตาน่า 2-1 เยือนชนะซาซูโอโล 3-0 ย่าชนะเลเช่ 3-0 เยือนเสมอเอมโปลี 1-1 ย่าแพ้อินเตอร์มิลาน 0-1 เยือนด้านอูดิเนสแพ้ลาซิโอ 1-2 ย่าเสมอฟิออเรนติน่า 2-2 เยือนแพ้เอซีมิลาน 2-3 ย่าพอตาลันตา 0-2 เยือนเสมอมอนซ่า 0-0 ย่าการพบกัน5ครั้งหลังสุดยูเวนตุสชนะ4นัดเสมอกัน1นัดแมตช์แรกที่พบกันในลีกฤดูกาลนี้อูดิเนเซ่แพ้คาบ้าน 0-3 เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งอาคาดิอุสมิลิกเฟเดริโกเคียซาอันเดรียงราบิโอลงตัวจริงขณะที่ทีมยืนคงนำโดยลอเรนโซลูก้าฟลอริยองโทแวงซันดีลอฟริชยูเวนตุสเริ่มออกอาการสะดุดก็จริงแต่ฟอร์มโดยรวมก็ยังเหนือกว่าอูดิเนเซ่เยอะยังเชื่อว่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าชนะได้ฟุตบอลลาลีกาสเปนอัลเมเรียแอตเลติกบิลเบาคู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต 3 อัลเมเรียเปิดสนามพาวเวอร์ฮอสสเตเดียมรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบาตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไป23นัดเท่ากันอัลเมเรียยังไม่ชนะใครเลยเสมอ6แพ้17เก็บไป6คะแนนอยู่อันดับ20ซึ่งเป็นบวยส่วนบิลเบาชนะ13เสมอ6แพ้4มีอยู่45คะแนนยึดอันดับ5ผลงานในลีก5แมตช์หลังสุดอัลเมเรียแพ้โอซาซูน่า 0-1 เยือนสมอจิโรน่า 0-0 ย่าแพ้เรอัลมาดริด 2-3 เยือนแพ้เดปอร์ติโบอาลาเบส 0-3 ย่าแพ้บาเลนเซีย 1-2 เยือนด้านบิลเบาชนะเซบีย่า 2-0 เยือนชนะเรอัลโซเซียดาด 2-1 ย่าแพ้บาเลนเซีย 0-1 เยือนเสมอกาดิส 0-0 เยือนชนะมายอร์กา 4-0 ย่าเกมนี้เจ้าบ้านคงนำโดยอันโทนี่โลซาโน่กอนซาโลเมเลโรเซคิโออาริบาสขณะที่ทีมเยือนน่าจะใช้งานกอก้ากูรูเซตาโออิฮานซันเซตอินยากีวินเลียมอัลเมเรียตอนนี้เหมือนว่าจะเล่นเพื่อรอวันตกชั้นเท่านั้นบิลเบาเองก็กำลังมุ่งมั่นเพื่อลุ้นแย่งพื้นที่ท็อป4มองแล้วทีมเยือนน่าบุกชนะ